วิธีปิดแสดงความคิดเห็นโพสต์และคลิปรีวิวใน Facebook อันดับแรกเข้าไปที่ Facebook ของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะดูในส่วนของคลิปรีวิวและโพสต์ที่เราต้องการที่จะปิดแสดงความคิดเห็นนั่นเองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็แตะไปที่ในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับปึ๊บหลังจากนั้นก็ปัดขึ้นเรามาดูอันแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปรีวิวของเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะทำการปิดแสดงความคิดเห็นนั่นเองต่อมาอันที่2ก็คือโพสต์นะครับตรงนี้ก็คือโพสต์ Facebook ซึ่งเราก็จะทำการปิดแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูมือถือเพื่อนของเราก่อนนะครับนะฮะอันนี้มือถือของเราวางไว้ก่อนมาดูมือถือเพื่อนของเรานะครับโอเคตอนนี้เพื่อนของเราก็จะเข้าไปที่ Facebook นะครับปึ๊บหลังจากนั้นเพื่อนเราก็จะทำการค้นหา Facebook ของเรานะครับโดยการแตะที่แว่นขยายด้านบนปึ๊บนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเฟซของเราหลังจากนั้นนะครับเพื่อนเราก็แตะที่ชื่อเฟซของเราปึ๊บก็จะเข้ามาสู่โปรไฟล์ Facebook ของเรานั่นเองแล้วเพื่อนของเราก็จะปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นนี่ครับเพื่อนเราก็จะมาเจอในส่วนของคลิปรีวิวของเรานะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เห็นไหมครับเนี่ยแสดงความคิดเห็นก็แตะเข้าไปก็จะแสดงความคิดเห็นได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปรีวิวผ่านไปต่อไปเป็นโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเช่นกันครับสำหรับโพสต์เฟซบุ๊กของเราตรงนี้เพื่อนเราก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยการแตะเข้าไปปุ๊บนี่ครับนะฮะต่อไปคราวนี้อันนี้เป็นเครื่องของเพื่อนเรานะครับเดี๋ยวออกจากตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเพื่อนเรานะครับวางมือถือไปก่อนแล้วก็หยิบมือถือของเรามาคราวนี้เราจะทำการตั้งค่าปิดแสดงความคิดเห็นนะครับในส่วนของคลิปรีวิวและโพสต์เฟซบุ๊กนะครับเราเริ่มต้นนะครับกับคลิปรีวิวก่อนเราจะทำการปิดแสดงความคิดเห็นนะครับโดยแตะไปที่เมนู3จุดด้านบนตรงนี้นะครับปึ๊บเมื่อเข้ามาแล้วเราก็มาแตะใครบ้างที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณตรงนี้ปึ๊บโอเคหลังจากนั้นด้านล่างครับโปรไฟล์และเพจที่คุณกล่าวถึงตอนนี้สถานะยังเป็นสาธารณะอยู่นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับโปรไฟล์และเพจที่คุณกำลังกล่าวถึงแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นแตะคำว่าเรียบร้อยครับด้านล่างปึ๊บผ่านไปนะครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับตอนนี้เราปิดความคิดเห็นแล้วนะครับผมต่อไปเป็นโพสต์ Facebook ก็ทำเช่นกันครับทำเหมือนกันเลยนะครับโพสต์ Facebook ตัวนี้แล้วก็แตะไปที่3จุดครับปึ๊บแตะที่ใครบ้างที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณแตะเข้าไปปึ๊บตอนนี้สถานะก็ยังเป็นสาธารณะอยู่นะครับให้มาแตะตัวนี้ครับโปรไฟล์และเพจที่คุณกำลังกล่าวถึงแตะเข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นก็แตะว่าเรียบร้อยปึ๊บเสร็จแล้วครับตอนนี้ทั้งโพสต์ Facebook รวมถึงคลิปรีวิวของเราได้ทำการปิดแสดงความคิดเห็นแล้วนะครับโอเคคราวนี้ลองมาดูในมือถือเพื่อนของเรานะครับว่าที่เราตั้งค่านั้นได้ผลหรือเปล่านะครับนะเมื่อสักครู่นี้นะครับเครื่องของเพื่อนเรานะครับสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้คราวนี้ดูซิว่ามือถือของเพื่อนเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์หรือว่าคลิปรีวิวของเราได้หรือเปล่าเหมือนเดิมครับเพื่อนเราก็เข้าไปที่ Facebook ปึ๊บแล้วเพื่อนเราก็แตะไปที่ในส่วนของแว่นขยายเพื่อค้นหา Facebook ของเรานะครับหลังจากนั้นก็แตะไปที่ Facebook ของเราปึ๊บก็จะเข้ามาสู่โปรไฟล์ Facebook ของเราหลังจากนั้นเพื่อนเราก็จะปัดขึ้นนะเพื่อนเราก็จะเจอในส่วนของคลิปรีวิวของเราแล้วนะครับแล้วลองดูข้างล่างครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าในส่วนของหัวข้อแสดงความคิดเห็นก็จะหายไปแล้วไม่มีแล้วนะครับนะฮะจะมีแค่กดถูกใจกับแชร์เท่านั้นโอเคนะครับสำหรับคลิปรีวิวก็ไม่มีแล้วสำหรับแสดงความคิดเห็นเนาะหัวข้อแสดงความคิดเห็นต่อไปมาดูโพสต์ Facebook เช่นกันครับนะฮะในส่วนของหัวข้อแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นก็จะหายไปเช่นกันเห็นไหมครับจะมีถูกใจกับแชร์เท่านั้นก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีปิดแสดงความคิดเห็นโพสต์และคลิปรีวิวใน Facebook นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Nay for you ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ